ยามธรมนพันธ์ชวดประกันถูกส่งกับทันทัสถานหญิงกลางยามธมนพันธ์ชวดประกันถูกส่งกับทันทัสถานหญิงกลางตามเดิมรังยื่นคำร้องเงินสด2.5แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวจากกรณีสารอาญามีคำสั่งจำคุก5ปียามธมนพันประเสริฐวิทย์อดีตนักแสดงละครจกัจกจักรวงวงเส้นคดีเปิดเว็บพนันและฟอกเงิน ขณะอ้ําภูมิพัฒน์ประเสริฐวิสามีของแยมถูกศาลสั่งจำคุก20ปีตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ความคืบหน้าล่าสุดภายหลังศาลมีคําพิพากษาแยมธมนพันธ์ซึ่งเป็นจำเลยที่7ได้ยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจํานวน250,000บาทโดยศาลอาญาพิคอแล้วเห็นควรส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาดังนั้นจํเลยที่1-8 จึงถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนจำเลยผู้หญิงถูกส่งไปยังทันทัสถานหญิงกลางเพื่อรอฟังคำสั่งต่อไป